นักเรียนวันนี้เราไม่มีการเรียนการสอนนะลูกนะเพราะว่าวันนี้ครูจะประกาศรางวัลหนังสั้นประจำปีการศึกษาของเราชาวตลกไม่ตื่นเต้นอะไรเลยครูครับครูบอกเป็นงานประกาศรางวัลใช่ไหมครับครูต้องจัดให้มันตื่นเต้นหน่อยสิครับผมจริงค่ะครูครูเล่นนิ่งเป็นเพลงของพี่พันธุ์ผู้แตกเลยอ่ะมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องตื่นเต้นขนาดไหนนะปันปันครูเดี๋ยวก่อนเขาต้องครูธรรมศาสตร์ยืนนิ่งๆเลยบ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเนี่ยจะ10โมงแล้วเพิ่งมามันคืออะไรนายเติ้ลคืออย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยผมตื่นตั้งแต่6โมงเช้าแล้วแต่ผมเห็นนาฬิกาปลุกมันยังไม่6โมงผมก็เลยตัดสินใจนอนต่ออีกสัก5นาทีเสร็จปุ๊บพอหลับไปหลับไปเคิร์ฟปุ๊บสะดุ้งตื่นมา10โมงผมตัดสินใจเรียกมอไซค์เลยผมเอาเก็บเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยปกติผมนั่งรถเมล์ไงแต่ผมก็เลยขึ้นมอไซค์ยอมลงทุนแต่พี่มอไซค์ก็จะชอบขับรถเขาเพิ่งออกรถใหม่ไงเขาขับวนรอบเรียนไอ้ผมก็เพลินผมก็นั่งเพลินดูชมวงชมวิวไปผมก็เลยสนุกไปเขาแล้วก็เจอดันเจอเพื่อนชื่อโต้งไอ้โต้งเนี่ยเพิ่งเจอตั้งแต่อนุบาลแล้วครูซึ่งไอ้โต้งเนี่ยตอนนั้นจริงตามผมไป10บาทเออผมก็เลยนึกขึ้นได้เอ๊ะโต้งกูติดเงินกู10บาทหรือเปล่าเออมันบอกเฮ้ยจำได้แต่ตอนนี้มันพ่อแค่การอ่านสายฉันเล่าทีสามบาทแบบบ้านเลยนะใช่ค่ะครูหนูว่ามันเล่าสนุกดีนะคะครูขาแบบนี้คือสนุกแล้วลูกใช่ค่ะครูขึ้นอ๋อก็ขึ้นไหมขึ้นไหมเอาไว้เดี๋ยวติดตามต่อตอนหน้าโอเคโอเคครูเริ่มนึกอะไรออกแล้วเขาเล่าดีไหมลูกดีค่ะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะนายเติ้ลงั้นวันนี้เธอรับหน้าที่เป็นพิธีกรประกาศรางวัลหนังสั้นของเพื่อนๆโอเคไหมจะดีครับครูอ่ะประกาศผลรางวัลขอเชิญท่านเกียรติผู้มีแก่แหกผู้มีเกียรติพับกบพบกับกับการกระปาดปากกาเอ้ยพอแล้วเจ็บคอเป็นมุกเป็นเก็บนิดหน่อยครับเอาโอเคผมตั้งใจนะครับไปทีละท่านทีละคนเลยลูกขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานประกาศรางวัลหนังสั้นประจำปีผู้เข้าชิงคนแรกหญิงสาวผิวขาวลิควิดตัวซีดมันผีดิบปันปันเย้ไอ้เด้ออย่าไปแซวเพื่อนแบบนั้นสิคำถามกับครูหยอกกันก็ผิวเขาซีดจริงๆเอาคนต่อไปคนต่อไปดีกว่าคนต่อไปสาวทรงสะบึมมาแล้วบึ้มบึ้มพอบึ้มนายเติ้ลนี่เธอกำลังบอกว่าเพื่อนนมใหญ่เหรอไม่ได้ลูกเอาใหม่เลยคนต่อมาสุรบลนอนน้อยเฮ้ยฮะมึงครูสั้นยังไงก็โอเคกูขอโทษเออเอายาวๆหน่อยก่อนนะเออผู้เข้าชิงคนต่อไปนายสุรบลนอนน้อยขอบคุณมากเพิ่มให้ทั้งพยางค์นึงอีก1ท่านตัวเต็งนะครับวันนี้หนุ่มมาดเซอร์ก้าวจิริยุสกปรกผมยุ่งเฮ้เฮ้ยนายเติ้ลยอกพี่ครับไม่ได้เธอเห็นว่าเพื่อนมันแต่เขามีความสามารถพิเศษร้องเพลงไงมึงร้องเพลงเขาร้องเพราะแต่ร้องโชว์ดิโชว์ถูกผมแก้เปล่าอุ๊ยทำไมอ่ะเหมือนจะอ้วกครูสำลอกยังเพี้ยนอ่ะครูพี่ดูดิพอแล้วผมสับสนเลยไม่รู้เมาหรือว่าขึ้นไส้พอแล้วและคนสุดท้ายขวัญใจนายหนุ่มหน้าเซอร์หน้าเธอสวยใสน่ารักแต่กินตัวเปรี้ยวๆเดินผ่านนึกว่าอยู่สวนมะนาวอยากจะสั่งยำสักจานหนึ่งไอ้เติ้ลพี่เซลล์อย่างนั้นเออพี่เซลล์พูดอย่างนั้นได้ยังไงเออแรงมากเลยอุ๊ยไอ้นี่โมโหสัตว์เลยไอ้ก้าวมาแล้วไอ้ก้าวมาแล้วเขาจำอะไรผมอ่ะโอ้โหเฮ้ยไอ้ก้าวเฮ้ยตบกูขนาดนี้ทำไมเนี่ยไอ้ก้าวเธอไม่น่ารุนแรงขนาดนั้นนะเธอคุยกับเพื่อนดีๆก็ได้นะถ้าเธอไม่ชอบเพื่อนแซวก็บอกเขาดีๆเธอมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ได้ยังไงไอ้ก้าวไอ้ทำอย่างนี้ได้ยังไงสงสัยมันไปดู
ออสการ์มาแน่เลยครูยังไงอ่ะกูรำคาญมึงมานานแล้วรำคาญกูแล้วเหรอก็มึงเนี่ยชอบไม่ปิดประตูนายเปิดประตูทิ้งไว้พอเปิดประตูทิ้งไว้ยุงมันเข้าสิเพื่อนยุงมันเข้าสิเพื่อนโอ้ตบยุงก็ไม่บอกตบซะขนาดนั้นเลยอ่ะรอบหน้าประกาศผลต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วล่ะนี่เป็นห่วงนะวันหลังไม่ต้องเพื่อนก้าวยุงก็ตอมครัวอุ้ยยิงไว้นะครับครูไม่ก้าวไม่ต้องครูจัดการเองแล้วไปผมเหนื่อยเพื่อนทุกคนครับครูยุงมันจะตายที่แก้มผมตายไหมตายไม่ใช่ยุงกูเนี่ย